สุดวันนี้นะครับเราก็เลยชวนคนคนหนึ่งมาครับคนนั้นนี่สัมพันธ์กับเรายังไงบ้างก็สัมพันธ์นะครับรู้จักเขามานานเจอกันบ่อยนานคือกี่ล้านปีก็ประมาณ10ปีได้สำหรับผมนะผมมาทำงานผมก็เจอเขาเลยโปรดิวเซอร์ตอนเจอเขาตอนแรกจำได้ไหมจำได้ตอนแรกเป็นคนขี้อายครับไม่กล้าที่จะทำอะไรเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่หยุดทำอะไรเลยครับเรียนชอบเข้าไปเล่นด้วยเป็นคนเล่นด้วยเราก็สนุกและนั่นก็คือเตตะวันงดมือแม่มั่นใจขนาดไหนในฝีมืออาหารของแม่เรามั่นใจคนแต่ละคนจะมีความเด่นไม่เหมือนกันแม่เด่นเรื่องเป็น working woman เป็น working woman ที่ทำอาหารได้หน่อยๆตอนอยู่ที่บ้านแม่ทำให้เคยทำให้พี่เตทานแม่ทำเมนูแบบยำวุ้นเส้นยำหมูย่างแกงจืดที่เป็นแบบโหชัยเท้าที่ตุ๋นกับปลาหมึกแห้งกุ้งแห้งอันนี้อร่อยมากแล้ววันนี้จะทำเมนูนั้นไหมทีมงานบอกว่าขอยากๆไม่รู้แม่จะเตรียมอะไรมาเนี่ยนี่เกิดมา30ปีแม่ทำ3 อย่างใช่ก็เมนูละ10 ปีไงไม่แต่แม่เป็นคนที่ถ้าสูตรถ้าทำเมนูไหนแล้วลูกบอกอร่อยแม่จะทำมันนั้นไปเรื่อยๆมันแม่กูเลยแล้วแม่นี่จะไหวใช่ไหมแม่เต้ไหวอยู่แล้วเพราะแม่เต้มีตัวช่วยซึ่งไม่ใช่เต้นะเดี๋ยวไปหาตัวช่วยแม่เต้มาก่อนเป็นกระเช้าเซนทรัมซินเวอร์50+ ที่ฉันเตรียมไว้ให้แม่ฉันก็กินได้ไหมแม่ฉันก็50+ แล้วเหมือนกันงั้นได้60+ แล้วด้วยแต่ว่าฉันเตรียมมาแค่นี้ไงเพราะฉะนั้นหักครึ่งกันได้ไหมได้เพราะเราไม่รีบได้ไม่ต้องลำบากมันมีสูตรปกติก็มีตอนนี้น่าจะใกล้หมดแล้วเพราะแม่กินทุกวันไงแม่ต้องดีใจมากแน่เลยแม่อยู่ไหนไปกันไปหาแม่กันดีกว่าไปดิแม่สวัสดีครับครีเอทีฟเขาบอกว่านิวเนี่ยเรียกแม่ว่าพี่หมูครับพี่หมูใช่เอาว่าไงอ่ะผมว่ามันบอดตัวบอดสวยแม่เอาทางกายภาพถ้ากายภาพนี่คือใช่เพราะว่าหน้าดูเด็กอ่ะแม่เอ้ยถ่ายอายุดีกว่าถ่ายอายุเดี๋ยวต้องมีเรื่องเล่าแม่เพิ่งครบ62เมื่อ18กุมภาพันธ์จบรายการจบแล้วแม่62แล้วเหรอ62เราจะถ่ายก็ไม่ต้องถ่ายแล้วสิไม่ต้องถ่ายแล้วแต่ว่าอยากฟังเรื่องเล่าจากแม่เมื่อกี้ครับเมื่อเดือนกุมภาแม่ก็ไปต้องทำบัตรประชาชนใหม่ใช่ไหมก็บอกให้เขียนคำร้องเขียนเสร็จแล้วถ่ายรูปได้เลยค่ะพอดีตรงข้างหน้านั้นน่ะเขามีกล้องตัวหนึ่งแม่ก็ยืนตัวตรงยืนมองไม่ใช่กับข้างในห้องกล้องอะไรอ่ะเสามันก็เป็นกล้องอย่างเงี้ยแหละแต่ว่าข้างหลังมันไม่ได้เป็นแบบไอ้ไม่รู้เขาบอกให้ถ่ายรูปไปถ่ายรูปได้เลยเราก็เห็นกล้องเราก็ยืนเลยรู้แล้วว่าลูกได้ใครมาลูกได้แม่มาเต็มๆเลยจำได้ไหมว่าเจอแม่ครั้งแรกเมื่อไหร่กันโอ้โหนานมากแล้วอ่ะใช่ครับที่เจอแรกๆเลยใครเจอก่อนแม่เจอใครก่อนใครอะไรออฟกันไม่ใช่ไม่ใช่เขาเจอแม่หาว่าเนี่ยใครเจอออฟก่อนบ้าแม่ออฟไปกินบะหมี่ตรงข้ามบ้านแม่ก่อนครั้งแรกที่เจอแม่คือไปบ้านเตที่ราชพฤกษ์แต่ว่าไม่เจอแม่อยู่ไหนวะที่ตอนนั้นแม่เขาไปสายอินโทรเขาบอกเพื่อนมาแล้วเห็นยิ่งออฟเป็นสายเนี้ยไม่กล้าเจอไม่กล้าคุยแม่เลยหนีเป็นอยู่ในรถแล้ววันนั้นผมไม่ได้อยู่แบบแป๊บเดียวด้วยนะแม่ผมอยู่นานแม่รู้ไงแม่ก็รีบเข้าไปนั่งในรถได้ก็แม่บอกเข้าไปนั่งสมาธิในรถพอหาแม่ไม่เจอก็เลยเขียนไว้บนพันอะไรในกระโปรงรถแล้วว่าออฟมาเยือนแล้วคือให้แม่รู้ว่าเป็นรถที่แม่นั่งใช่เป็นรถที่แม่นั่งอยู่รถไม่ได้สตาร์ทเหรอครับไม่สตาร์ทด้วยไม่สตาร์ทนั่งทนนั่งอย่างนี้นะแล้วแม่ให้ร้อนเหรอร้อนแต่ทนกันจนกว่าเอามันจะไปไงอะไรแบบงงว่าเกิดอะไรขึ้นวะอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละคือ first impression สำหรับผมกับแม่ปกติแม่ระหว่างทำงานกับทำอาหารอันไหนบ่อยวะทำงานใช่ไหมแม่มนุษย์เงินเดือนเป็น working woman แม่ทำเงินเกี่ยวกับอะไรนะครับเคลมอะไรเครื่องบินที่มันใช้งานแล้วมันเสียแล้วก็ต้องเคลมไปที่ต่างประเทศแล้วมันเช็คยังไงล่ะครับก็มีช่างไงพอเครื่องบางช่างก็ไปตรวจเช็คตรงไหนแล้วแม่ก็ต้องทำกับพวกฝ่ายช่างใช่ไหมล่ะหมายถึงว่าแม่เป็นฝ่ายช่างครับใช่พอมีของเสียหายก็จะเขาเรียกลงล็อกบุ๊กเคยทะเลาะกับช่างอะไรอย่างเงี้ยไม่ทะเลาะก็ไม่กล้าทะเลาะกับแม่แล้วเขาจีบแม่ไหมไม่จีบมีแต่เอนจิเนียร์แม่ก็ไม่หมกเม็ดเลยเอนจิเนียร์ดูแล้วหมั่นไส้ไม่ได้จีบซะหน่อยหาว่าจีบแต่ก่อนที่แบบแม่หวานๆอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วสมัยเด็กๆแม่เป็นสายรู้ปะแม่เรียนชกมวยพี่ชายอ่ะก็มีน้องชายใช่ไหมก็เห็นแม่หน่วยก้านดีก็จับไปชกมวยเคยใช้วิชาเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์บ้างไหมแม่ต่อสู้มาหลายไฟขอเรื่องเด็ดหนึ่งเรื่องแม่เด็กในตลาดนั่นแหละก็คือโตมาด้วยกันแล้วก็ทะเลาะกันแล้วเขาเป็นผู้ชายแล้วพอดีพี่ชายเขาก็จะเป็นคนคอยจัดการเขาก็ถามมีเรื่องใช่ไหม เนี่ยกลุ่มเนี้ยก็ว่าจะเลือกคนไหนชกหมอเลยหมูผู้ชายเลือกต่อยกับแม่เหรอใช่ตัวพอๆกันนะสูงกว่านิดนึงแม่ว่าเอ้าสู้ก็ชกไปโดนเตะก้านคอร่วงเลยแล้วก็แบบลืมตาพี่ชายบอกไหวไหมบอกไม่ไหวแบบไปต่อยมวยอีกครับว่าไม่ต่อยแล้วแหละก็ไฟนั้นก็เข็ดเลยเกือบจะหลับแต่กลับมาได้นะครับแม่ดูเป็นผู้หญิงเก่งแล้วก็แข็งแกร่งขนาดนี้นะครับเต้ต้องดูแลแม่ยังไงบ้างเขาจะไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์ไม่ค่อยกินอะไรอย่างนี้อยู่แล้วถ้าเรากินไม่ครบจริงๆเราก็จะได้พวกวิตามินและธาตุอะไรไม่ครบก็เลยเลือกเนี่ยครับเซนทรัมซิลเวอร์50+ นะครับสำหรับผู้ที่มีอายุ50ปีขึ้นไปแม่ถึงแล้วใช่ไหมแม่เกินมาเยอะซึ่งอันนี้จะดีพอแล้วก็พอดีต่อกิจกรรมของแม่ในแต่ละวันต่อให้เราแข็งแรงจะขนาดไหนนะพออายุ50ขึ้นไปเนี่ยสุขภาพมันก็เริ่มแย่ปัญหาอะไรมันก็มาเรื่อยทั้งเรื่องความจำกระดูกกระเดี่ยวพอแม่ชอบนั่งสมาธิบ่อยๆเข่ามันก็เริ่มเจ็บปวดเข่าแล้วที่เคยเดินได้เร็วๆเนี่ยตอนนี้ก็เดินช้าลงย่องแล้วแม่ออฟมีไหมปัญหาสุขภาพแต่ช่วงนี้แม่ผมก็ช้าลงเยอะแม่ครับไม่ได้แบบคล่องแคล่วเหมือนเดิมเลยพอยิ่งอายุเยอะขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่ามันต้องแบบยิ่งบำรุงดูแลสุขภาพอะวิตามินอะไรก็ต้องกินให้ถึงอะไรเงี้ยซึ่งจริงทั้งแม่เธอแม่ฉันเนี่ยก็อายุ60บวกเพราะฉะนั้นตัวที่เหมาะสุดก็คือนี่ครับเซนทรัมซิลเวอร์50+ นะครับที่มีส่วนช่วยทั้งเรื่องการทำงานของระบบประสาทแล้วก็สมองหัวใจนะครับแล้วก็ช่วยเรื่องระบบภูมิคุ้มกันด้วยนะครับครอบคลุมสุดๆนะครับเหมาะกับคนอายุ50อัพแบบแม่แต่ว่าแม่กินทุกวันอยู่แล้วไม่ต้องห่วงครับตอนนี้นะครับใกล้จะวันครอบครัวเราด้วยนะครับบรรดาเหล่าด้อมชาวบ้านนะครับหรือว่าเบบีทั้งหลายนะครับไปซื้อฝากผู้หลักผู้ใหญ่ได้นะครับหรือจะเอาไปเป็นแบบกระเช้าแบบนี้เลยก็ได้นะเพราะว่าดูแลร่างกายเสริมอาหารด้วยเซนทรัมซิลเวอร์นะครับที่พอดีและดีพอสำหรับผู้ใหญ่ทุกท่านครับและวันนี้ แม่จะทำอะไรให้กินครับเมนูขนมจีนน้ำเงี้ยวนี่เลยเขาชอบเลยแม่ใช่ครับชอบเลยซึ่งแปลกมากเขาปกติอ่ะแม่คือคนนี่ที่กินรสนี่อันนี้แม่ผมหวังต้มจืดไอ้ไต่กุ้งแห้งแม่นิวออฟนี่รสเดียวกันเตกันรสเดียวกันเพราะแม่เป็นคนกินรสแบบเซฟๆแต่ทำไมอยู่ดีแม่ถึงเลือกเมนูนี้ก็อยากแซ่บแม่กินเซนทรัมเยอะเปรี้ยวเลยแล้วสูตรของแม่เนี่ยต่างกับคนอื่นยังไงครับคือพริกแกงของแม่เนี่ยเป็นพริกแกงที่มาจากเชียงรายพริกแกงเชียงรายเหมือนแบบเครื่องถึงเคยเอาไปฝากที่บ้านเพื่อนกินเขาชอบกันใช่ไหมไม่อร่อยอร่อยมากอยากรู้แล้วว่าสูตรของแม่เนี่ยจะอร่อยขนาดไหนไปกันเลยครับขั้นตอนแรกก็คือกระดูกหมูกับ2 นิ้วใส่ก่อนเคี่ยวให้เปื่อยแต่อันนี้เรียบร้อยแล้วอันนี้คือทำเตรียมไว้แล้วไม่งั้นไม่เพราะฉันชอบเปื่อยๆถ้าไม่เปื่อยไม่กินต้องร่อนอะไรร่อนออฟจับสิจอมมือชอบมือจับหมูไม่ใช่หมูนี่หมูนี่ทำอาหารอันนี้กับเคลมเครื่องบินอันไหนยากกว่ากันแม่แล้วนิสัยของอาชีพแบบมันติดมาจริงไปซื้อน้ำมะพร้าวแล้วเนี่ยพอซื้อออกมาแล้วเสียก็เดินออกมาแล้วกินโอ้โหเสียจะทิ้งเอาไปเคลมเดี๋ยวแม่ทำให้เอาไปเคลมแม่จะให้เอาไปน้ำมะพร้าวไปเคลมให้ได้เลยคือเหมือนแบบเราทำอาชีพอะไรมันจะมีความแบบติดสิ่งนั้นมาโอเคแม่พอต้มหมูเสร็จแล้วอันดับต่อไปต้องทำอะไรต่อครับรอให้สุกก่อนอันนี้คือหมูสับกับหมูก้อนแล้วถ้าหมูเด้งเป็นไงเด้งให้ดูแม่แล้วเวลาแม่คุยกับเตะคุยกันนานไหมครับเป็นชั่วโมงเลยคุยอะไรกันอ่ะเพื่อนเวลาคุยกับแม่คุยเรื่องอะไรกันบ้างไหนลองเล่าให้ทุกนินทาน้องนินทาพี่นินทาพ่อคุยกันบ่อยไหมครับคุยกันบ่อยไหมบ่อยถ้าเจอกันอ่ะถ้าเจอแล้วคุยเราคุยนานแต่ไม่ค่อยได้เจอกันไหนว่าหันเคยไหมแม่เคยกินอาหารที่เตทำให้ไหมเคยเนาะเตทำได้ด้วยอร่อยน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวแจ่วน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวแจ่วทำอร่อยทำให้แม่กินเหรออร่อยน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวเนี่ยจะทำกับพวกไก่ตระกูลไก่ล้วนเวลาได้ไก่มาเป็นไก่ล้วนก็จะกินน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวพริกน้ำปลาพริกน้ำปลาพริกน้ำปลาหรือน้ำปลาพริกน้ำปลาพริกเลยว่ะน้ำปลาพริกพริกน้ำปลาไม่เป็นไรครับท่องมาแต่ยังไม่เคยลองทำจริงก็บอกแม่เป็น working woman ถ้าเรื่องเคลมมาถนัดทุกอย่างฉันได้แม่หมดอีกเรื่องหนึ่งที่ได้แม่คือแม่เป็นสายแบบ activity เยอะเหมือนกันงานฟิลงานลาดงานหลวงปกติชีวิตแม่คือตี 5 4 5ตื่นทำงานกับแบบไม่เคยว่างพอเกษียณปุ๊บเนี่ยหา activity ทำไม่หยุดมันว่างมากว่างจัดเลยว่างทั้งวันว่างทั้งคืนทำแม่ทำอะไรตอนนี้เหรอก็ไม่ได้ทำอยากจะไปเรียนเต้นเต้นแนวไหนครับแม่กูนี่สมบูรณ์เรียนไม่เรียนแม่ไปดูอะไรมา ากจะมีการแอคทิวิตี้อ่ะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยไม่ชอบเลยที่แม่บอกว่าเด็กๆอ่ะเคยเข้าผับเราไปเต้นในผับยังไงโอ้ยจะไปเต้นในผับเขาก็เต้นกันใหญ่มันนะเราก็อยากมันมากพี่เราจะลงก็ไม่ลงจังหวะสักทีเข้าไปห้องน้ำไปขยับในห้องน้ำก่อนซิวก็เดินออกมาซิวก็เดินออกมาเปิดประตูออกมาก็ตามจังหวะออกมาเลยไงคือถ้าหยุดเนี่ยเสร็จเลยในบ้าน3คนลูก3คนใครเต้นเก่งสุดไหมมุกรอพี่สาวคนโตใช่อย่างเตนี่จะเด่นทางด้านไหนตั้งแต่เด็กครับเงียบเหรอไม่คุยเลยแม่ตอนเด็กๆเขากินอะไรแม่ทำอะไรให้เขากินบ้างครับแต่ก่อนนี่กินยากมากนี่เหรอไม่ยอมกินอะไรทั้งวันแล้วถามอะไรก็ไม่ตอบถามก็ไม่ตอบเป็นอะไรตัวยังไม่เจอมึงไงตอนนั้นนะแล้วเขาเริ่มมาเปลี่ยนตอนไหนครับเจอออฟนี่แหละผมเองเอาจริงๆผมว่าส่วนหนึ่งนะผมก็เพลงผมว่าแบบ100%เลยไม่ใช่ส่วนหนึ่งด้วย100%แต่มันเป็นเรื่องดีนะแม่ผมว่าเพราะตัวตนมันแบบมันต้องเป็นอย่างนี้ใส่กี่ช้อนนะครับแม่ตามสะดวกที่เราชิมไปตักไปชิมไปแม่ใส่ไปกี่ช้อนแล้วเนี่ย2เมื่อกี้คืออะไรที่แม่ใส่ไปต้องพูดด้วยเมื่อกี้นี่น้ำปลาอันนี้ซอสฝาเขียวอย่าถามนะถามระหว่างทางอันนี้น้ำตาลแล้วก็น้ำตาลปี๊บน้ำตาลเขาไม่น่าเอาเกลือมาให้ป่ะน้ำตาลเกลือเหรอเกลือค่ะเฮ้ยพอน้ำตาลอ่ะเขาเป็นน้ำตาลปึกแล้วเกลือมันจะได้ความเค็มอีกแบบนึงเฮ้ยแม่เกลือจริงๆก็แม่ใส่ไป2 ช้อนอ่ะ2 ช้อนใหญ่เลยเขียนชื่อรายการลูกสอนแม่ไม่ใช่จริงๆถ้าปล่อยให้มันงวดอีกแบบสมมติทิ้งไว้มันจะยิ่งอร่อยจะเข้าเนื้อตอนนี้แม่เข้าเนื้อยังแม่เข้าเนื้อไม่มีกำไรเลยเข้ามาหลายปีแล้วตั้งแต่เกษียณมาเนี่ยไม่มีเลยเหรอแม่ไม่มีรายได้เลยเข้าเนื้อตลอดลูกเลี้ยงดีไหมแม่ลูกเลี้ยงดีจริงเหรอลูกมีซื้ออะไรให้บ้างซื้อให้เพียบอยากได้เพิ่งซื้อใหม่ๆเพิ่งซื้อรถให้กันนี่ตอนแรกหมูกรอบแล้วเตะกรอบแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาลองชิมรสมือแม่กันดีกว่าเราจะได้แบบลองทำตามกันเหมือนแม่มาแข่งมาสเตอร์เชฟแล้วเราเป็นกรรมการคือแม่มาแบบเดี๋ยวฉันจะตั้งใจทำให้เต็มที่นะกรรมการชิมหน่อยอร่อยไหมอร่อยอร่อยครับสำหรับผมนะผมไม่ได้เป็นคนกินรสจัดไงใส่พริกแกงเพิ่มขึ้นแล้วมันหอมเนาะใช่แต่ว่าสำหรับเตะกันอาจจะแบบต้องเข้มข้นกว่านี้หน่อยนึงนะเดี๋ยวกันทำแบบรสมือแม่เลยหอมขึ้นหอมกว่าตะกี้นี้แต่ถ้าแม่ชิมแม่ต้องเอารสแม่อย่าลืมนะว่ารสชาติที่แม่จะเลือกเนี่ยต้องเหมือนของแม่เท่านั้นแม่เป็นแม่แบบงั้นแบ่งทีมมาเราคนละหม้ออ่ะงั้นกูชนะเลยนะอันนี้เขาจะทำเป็นนี่ต้มจืดมะเขือเทศที่รสติดเผ็ดหน่อยแต่เนี้ยคือจะเป็นน้ำเงี้ยวของจริงเรารู้แล้วใช่ไหมว่ารสมือแม่เป็นยังไงซึ่งเอาจริงนี่คือการมาทำรสมือแม่ที่เพิ่งเคยกินน้ำเงี้ยวของแม่ครั้งแรกมันยังไม่เผ็ดปกติมันไม่ค่อยเผ็ดเลยใช่มันจริงๆมันควรจะเค็มกว่านี้เดี๋ยวแม่ขอเติมหน่อยแม่เติมอะไรน้ำปลาหรือว่าซอสฝาเขียวแม่ใส่เกลือไป2 อันแม่หยุดใช้เกลือเลยโอ้แต่เกลือเนี่ยมันช่วยให้รสชาติกลมกล่อมการทำอาหารต้องมีเกลือใส่อะไรได้มาอีกแล้วตามชอบเดี๋ยวนี้คุณก็เหมือนแม่เลยเดี๋ยวเปิดว่าเรื่อยๆดีขึ้นไหมเค็มหน่อยหรือว่าเค็มหน่อยได้ก็เค็มขึ้นมาหน่อยไงอร่อยขึ้นไหมชอบขึ้นไหมอีกนิดนึงก็ได้ไม่มันต้องกินกับน้องจีนตามสไตล์คนโบราณที่บอกอะไรนะถ้ารสจัดไปต้องพูดอะไรเดี๋ยวกินกับข้าวมาอีกไหมอันนี้คือเสร็จแล้วใช่ไหมแม่เสร็จแล้วค่ะนี่มาชิมกันมาชิมได้เลยหมูอร่อยมากเลยแม่เพราะว่าโอเคนะเพราะว่าพอบีบมะนาวไปอ่ะมันก็มีความเปรี้ยวแต่ว่าถ้าเป็นกันอ่ะการกินที่เผ็ดกว่านี้ในรสชาติแม่อย่างแม่ชิมอย่างอื่นใช่ไหมรสชาติแม่ใช่ไหมอย่างเงี้ยผมกินได้แม่เพราะปกติออฟก็ไม่กินน้ำเงี้ยวเหมือนกันแต่ว่ารสชาติน้ำเงี้ยวนี้เป็นน้ำเงี้ยวอร่อยอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าออฟกันหรือว่าเตใครจะทำได้เหมือนรสมือแม่มากกว่ากันไปดูกันครับตอนนี้นะครับเราก็พาแม่ไปเก็บเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถึงเวลาที่เราจะต้องแข่งแย่งชิงดีกันแล้วใครเนี่ยจะทำได้เหมือนรสมือแม่มากกว่ากันโจทย์คือต้องก๊อปรสมือแม่ใช่ไหมใช่ถ้าพร้อมแล้วไปครับเพื่อนเอาแล้วเหรอเพื่อนลงหัวเหรอได้เคยทำน้ำเงี้ยวมาก่อนไหม ไม่เคยแต่น้องก้าวเคยทำนี่ใช่ปะเคยทำถ้าอยู่ดีก็ทำเองเหรอครับที่บ้านหรืออะไรใช่ทำแบบใครคราวนั้นทำแจกคนอื่นอ๋ออยากกินเขาอยากกินปู่เคยทำอาหารกินไหมปู่จะทำแกงส้มผักบุ้งเคยกินปะไม่ใช่แกงเหลือเป็นแกงส้มที่เป็นผักบุ้งไทยที่สับๆแล้วผักบุ้งก็จะนิ่มๆอะไรเงี้ยอร่อยแล้วไข่ตุ๋นย่าอันดับ 1พ่ออันดับ 2แล้วก็มาพ่อหรอกับข้าวที่รู้สึกว่าเวลาย่าทำแล้วรู้สึกจะดีใจมากที่สุดอย่าเพิ่งนิดนึงเดี๋ยวให้ใส่ก่อนมันจะ1 2แล้วชอบกินอย่างอื่นได้ไหมไอ1 2เกลือแม่ใส่ด้วยเมื่อกี้3เอาลงไปตรงนี้งั้นหายไปนิดนึงเฮ้ยดอกยูยังไม่ได้ใส่ปะใส่ไปแล้วครับอยากได้ปะเดี๋ยวปีนไปเก็บให้อย่าลำบากเลยเพื่อนรักษาศีลเถอะเสร็จแล้วเหรออันนี้ยังเป็นแม่อยู่อันนี้แม่ถ้าจะให้ชนะต้องอันนี้แต่ว่าอยากอะไรสนองนี้หรือจะสนองอะไรอ่ะโอ๊ยเอาพี่แกงออกนิดนึงดีกว่าได้ไหมกลมกล่อมนี่ตั้งแต่ชิมมาก็ไม่ได้ใส่อะไรเติมเข้าไปเลยใช่ไหมก็ได้แล้วสิผิดแล้วนะเพราะถ้าไม่ได้ใส่อะไรลงไปไม่ใช่สูตรแม่แล้วนะสูตรแม่ต้องเป็นยังไงดีถูกต้องสูตรแม่งั้นหยุดแล้วดีกว่าหรือว่าจะไปในแนวเราดีหรือจะหยุดที่แบบแม่อันนี้ให้หยุดที่แบบแม่ในนี้เติมอีกนิดนึงอ๋อเดี๋ยวต้มหรือมันจะนั่นขึ้นอีกเพราะเราตัดสินตอนเย็นใช่ไหมล่ะมันจะต้มไปเรื่อยไหมตอนนี้แหละบ่าย 2เดี๋ยวขอลองชิมของน้องกันหน่อยอันนี้เขาเน้นเข้มข้นเลยเน้นเข้มข้นแต่นี้มันเป็นเน้นแบบเขาเรียกเชงติดไลท์ชื่อพ่อกูจะมาเชงอะไรแบบเติมแล้วโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วตอนนี้ถึงเวลาจัดจานครับทุกคนโอ้แม่ง่ายกันตามแบบนี้เลยง่ายโอเคตอนนี้ก็จัดจานเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนต่อไปคือการให้แม่ตัดสินจานไหนหรือชามไหนจะเหมือนรสมือแม่มากกว่ากันครับไปดูกันเลยครับเป็นไงแม่น่ากินทั้งคู่เลยไหมน่ากินอ่ะแต่ว่าก่อนจะกินตั้งชื่อเมนูก่อนดีกว่าว่าแต่ละคนเนี่ยมีชื่อเมนูว่าอะไรบ้างแต่อย่าห้ามมองที่จานเลยนะเดี๋ยวแม่รู้ว่าเป็นจานไหนก็มองลอยๆกันนี้นะงั้นเป็นตัวเลือกเป็นอะไรน้ำเงี้ยวกาบิอะไรกับแม่ออกแล้วเคยทำของฉันเป็นน้ำเงี้ยวเหงาเงี้ยวสารดีจีเลยกูถึงเวลาที่ต้องชิมแล้วครับแม่ชิมได้เลยว่าจานไหนเหมือนรสมือแม่มากกว่ากันทายโดยที่ยังไม่ชิมนะลองทายถ้าดูจากความเรียบร้อยนี่น่าจะเตะอันนี้ลองกันชิมเลยชิมไปลองกันดูอ่ะอร่อยเดี๋ยวเราชิมอีกจานหนึ่งครับแม่มีสังเกตแม่ดูแบบเช็คหลายอย่างนะเช็คทั้งหน้าตาเช็คทั้งวิธีการจัดจานแต่ดูไปดูมาเนี่ยของต้องกันทำไมอ่ะเซนมันบอกอร่อยแต่ว่าเฮ้ยกลมกล่อมเอาที่ชอบหรือว่าที่เอาที่แม่ชอบเอาที่เหมือนรสมือแม่ที่แม่คิดว่าอันนี้ดีแม่เลือกจานตรงนี้ใช่ไหมครับก่อนที่จะเฉลยแม่ว่าจานไหนคือของเตจานไหนคือของออฟกันเรามาเสริมอาหารให้ดีพอและพอดีในแต่ละวันกันดีกว่าเพื่อเป็นการเพิ่ม energy ให้เราได้ทำงานกันต่อยาวเพราะวันนี้เนี่ยเสร็จจากงานผ่านนี้เรายังมีงานกันต่ออีกถูกต้องเพราะฉะนั้นขอเสริม energy หน่อยนะขอครับมีไหมมีเผื่อไหมมีเผื่อไหมไม่เผื่อได้ไงเรามีทั้งหลายเม็ดไม่เห็นได้กระเช้าเหมือนแม่เลยว่ารสมือจานนี้เหมือนแม่มากที่สุดและจานนี้เป็นของบึ๊บ ไม่น่าเชื่อเลยแม่ไม่น่าเชื่อเลยทำรสชาติอาหารอร่อยครับทำรสชาติเดียวกันเลยอ่ะแม่ไปกินอาหารกับแม่บ่อยเราจะรู้ไงว่านี่คือรสที่แม่กินอ่ะมันจะดรอปเราลงไปประมาณ2สต็อกถ้าเราทางกล้องนะเพราะฉะนั้นเราก็รู้ว่าอ่อนประมาณนี้คือแม่แม่แล้วทำไมแม่ชอบจานนี้มากกว่าครับอันที่เป็นกลมกล่อมอาหารร้านนั่นแหละอันนี้มันเหมือนโดโดอ่ะอันนี้มันเหมือนโดโดอ่ะมันไม่กลมกล่อมไม่นัวอันนี้มันตัวรสชาติมันกลมกล่อมโอเคก็เท่ากับว่าวันนี้ลูกแม่ชนะไปแล้วกันนะนกคาบ้านโอเคจะถึงวันครอบครัวแล้วเพื่อนเป็นตัวแทนลูกอวยพรแม่หน่อยครับลูกวัยเราอ่ะเป็นลูกวัยที่กำลังทำงานอยู่เนอะเป็นช่วงที่ก็อาจจะได้เจอแบบคุณพ่อคุณแม่น้อยหน่อยเพราะมันเป็นช่วงที่ทำงานพีคในสายอาชีพเรามีโอกาสได้แมทช์เวลาได้ตรงกันบ้างได้มีโอกาสได้มาทานข้าวกันบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่มีแบบเขาเรียกว่ามีที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจอะไรที่ทำให้ท่านสามารถอยู่บ้านได้อย่างมีความสุขเพราะต้องดูแลทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจนั่นคือแบบบางทีร่างกายแข็งแรงแต่ใจมันว้าเหวมากก็ไม่ได้หรือบางทีใจสนุกมากแต่กายไม่อำนวยก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันต้องดูแลควบคู่กันไปทั้งกายทั้งใจนะครับก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่ทุกคนนะครับมีความสุขสุขภาพแข็งแรงทั้งกายทั้งใจครับผมและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับอย่าลืมดูแลใส่ใจนะครับคนในครอบครัวด้วยสิ่งนี้ครับเซ็นทรัลซิลเวอร์ 50 plus นะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ช่องทางออนไลน์นะครับแล้วก็ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปนะครับผมสะดวกเม็ดเดียวครบจบพอดีและดีพอทุกวันครับแม่รู้จักแม่ออฟใช่ไหมถือเป็นเพื่อนกันไหมเพื่อนกันเพราะวันนี้คุยกันยาวเลยดิแม่ใช่ไหมงั้นในฐานะเพื่อนกันแม่แบ่งเซ็นทรัลซิลเวอร์ 50 plus ให้แม่ออฟได้ไหมแม่มี6 ขวดแม่แบ่งเอาให้ขวดขวดเดียวให้แม่ผมขวดเดียวเองเหรอครับแล้วพวกผมล่ะอ๋อแม่มีให้ด้วยทำงานหนักอย่างนี้ต้องนี่เลยนี่ขอบคุณครับแม่แม่โอ้ยรับเซ็นเตอร์นะเนี่ยอย่างเงี้ยผมงงก็เรียกว่างงหมูน้อยๆปีนี้ก็น่าจะได้อีกสักหนึ่งเพื่ออธิบายหน่อยดิมันดียังไงครับพวกเราทำงานกันหนักมากใช้ร่างกายกันหนักแล้ววันๆต้องยอมรับว่าเข้ากล่องอะไรเงี้ยบางทีเราคิดแล้วกินกันน้อยวิตามินแร่ธาตุอะไรไม่ถึงในแต่ละวันแล้วพอใช้ร่างกายหนักเราต้องบำรุงต้องเสริมอาหารกันหน่อยซึ่ง DS เนี่ยเหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยเลยอย่างถ้าของเป็นคุณแม่เนี่ยก็จะเป็นแบบซิลเวอร์ 50 plus จะเข้มข้นมากขึ้นก็เหมาะกับคนที่สูงอายุอะไรอย่างพวกเราเนี่ยในทำงานทุกวันเราก็วันละเม็ดพอ A to Zinc พอดีดีพอและอะไรที่ฉันให้ไปเนี่ยอยากให้มั่นใจเพราะว่าฉันเป็นคนช่างเลือกต้องดีเท่านั้นแม่ครับก่อนจะไปมีอะไรเป็นห่วงลูกเราบ้างไหมครับตรงไหนอะไรอย่างนี้ตอนนี้รู้ว่างานเยอะงานเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูแลสุขภาพเซ็นทรัลลูกค้าบอกว่าจะเป็นให้ได้เลยใช่ไหมพี่เดนเนอร์เนี่ยวันนี้ต้องได้แม่บอกวันนี้ต้องได้ก็ถือว่าไม่ได้เจอกันนานหรือยังระหว่างแม่กับเรากูกับมึงกับเมื่อคืนใช่ไม่ค่อยได้เจอกันเพราะอยู่คนละบ้านด้วยแหละแล้วพออยู่คนละบ้านแล้วนี่ทำงานหนักด้วยก็เลยเหมือนแบบไม่ค่อยได้เจอแต่ช่วงเนี้ยวางใจแม่เรื่องความเคว้งว่าแม่จะไม่ค่อยเคว้งแล้วเพราะแม่มีหลานให้เลี้ยงแบบนั้นมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้แม่ละแม่ก็แบบเหมือนเห็นเขาเล่นกับหลานก็แฮปปี้ก็มันหายห่วงอะเนาะมันแบบว่ามีอะไรให้ทำมีแอคทิวิตี้ให้ทำห่วงหน่อยก็ดีเมื่อกี้เต้ฝากไปแล้วงั้นให้แม่ฝากในตัวแทนของแบบผู้ใหญ่วัยพ่อแม่ก่อนว่าพวกเราอายุรุ่นเราเขาเท่านี้กำลังทำงานอยู่แม่อยากฝากอะไรวะให้ลูกๆทุกคนน่ะคิดถึงพ่อถึงแม่บ้างวันพ่อวันแม่เนี้ยควรจะกลับไปหาไปเยี่ยมถึงจะเข้าใจว่าแบบว่าเราทำงานหนักแต่ก็ยังอยากเจออยู่ดีถูกไหมหมายถึงว่าถึงจะรู้ว่ายุ่งก็ไม่ค่อยกล้าแบบไม่กวนแม่ก็ไม่กล้าโทรมาใช่ไหมแม่ก็ไม่โทรหาใช่เนี่ยไม่โทรหาแม่ก็รู้ไงว่าเดี๋ยวจะกวนเขาแค่แบบเหมือนแบบเกรงใจที่โทรไปแล้วเหมือนแบบถ้าเราทำงานอยู่เขาจะทำให้เราผิดโฟกัสหรืออะไรอย่างนี้ในมุมแม่ก็เหมือนกันไม่อยากจะกลัวเราตอนทำงานเพราะฉะนั้นก็เราว่าก็เป็นพวกเราที่ต้องแบบหาเวลาว่างอะไรอย่างนั้นไหนช่วงนี้มีอะไรน่าสนใจน่าดูไหมตอนนี้ถ่ายซีรีส์อยู่เรื่องบ้านหลอนออนเซลครับ Peaceful Properties เป็นเกี่ยวกับปราบผีนี่เป็นมือปราบปะเนี่ยมือปราบโอ้โหตายละผีกลัวแน่ซึ่งเอาจริงเป็นเรื่องที่แบบครบรสมันแบบไม่ใช่แค่น่ากลัวเนี่ยมันจะมีความแบบสนุกตลกมีวายของความเป็นแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนของแก๊งปราบผีนะคะก็จะมีโฮก้า Time Traveling Concert เพื่อนก็จะมีแต่เพื่อนมีก่อนของเพื่อนเป็นอะไรนะใช่ของฉันเป็นBaby 24/7ต้องไปดูไหมไปสิไปดูโอเคจะได้ก๊อปโชว์ทันไหมอาทิตย์หนึ่งทันแม่จะไปดูไหมคอนเสิร์ตแม่ไป Baby ไหมโอเคครับแม่เดี๋ยวเจอกันที่คอนเสิร์ตนะครับวันนี้ขอบคุณแม่มากๆเลยครับขอบคุณครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับพวกเราลากันไปก่อนนะครับรถมือแม่สเปเชียลจะกลับมาอีกเมื่อไหร่ก็รอติดตามกันด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับทุกคนสนับสนุนโดย Centrum Silver 50 plus สูตรเพื่อวัย50 ปีขึ้นไป ำตาลอะไรนี่คือเครื่องปรุงตอนนี้น้ำตาลปี๊บนะอันนี้น้ำตาลปี๊บนี่อะไรนี่อะไรน้ำมันเขาทำอะไรมันมีอยู่ในสูตรแม่หรือเปล่ามาทำอะไรมันต้องใช้ผัดเครื่องแกงกับผัดหมูไงผัดเครื่องแกงกับผัดไม่ผัดเครื่องแกงก็ต้องผัดกันไม่ใช่หรอไม่ผัดไม่มีผัดไม่แต่ของกันก็ผัดกับหมูเอาพริกแกงมาเอาพริกแกงมาไม่อันนี้สูตรแม่ก็อันนี้รสมือแม่สูตรแม่รักเธอจนหยุดหายใจ